สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาฬิกาที่หนุ่มกรรชัยใส่ออกรายการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรมากฝีมือและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับหนุ่มกรรชัยพิธีกรหนุ่มที่บอกเลยว่าเป็นขวัญใจและเป็นไอดอลของหลายๆคนในยุคนี้แถมรายการดังอย่างโหนกระแสก็กลายเป็นรายการที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆในสังคมคนก็มักจะแนะนำให้ไปออกรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยมีชื่อจริงว่ากรรชัยกำเนิดพลอยเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2512ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครส่วนสูง180เซนติเมตรภรรยาคือปัทธิดากำเนิดพลอยหรือเมเฟื่องอารมณ์มีลูกสาว1คนคือน้องมายูภูรดากำเนิดพลอยศึกษาที่โรงเรียนเซนต์จอนและโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ IG กรรชัยล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีชาวโซเชียลสังเกตเห็นนาฬิกาที่หนุ่มกรรชัยใส่ออกรายการจึงอยากทราบว่ามูลค่าของนาฬิกาดังกล่าวซึ่งก็มีคนให้ข้อมูลว่าเป็นนาฬิการิชาร์ดเมลเล่ RM011 FMAHRG ฟิลิเป้มาซาโรสโกไทเทเนียมFlyback Chronograph มูลค่าประมาณ 4,799,000 บาทและนอกจากนี้หนุ่มกรรชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สะสมนาฬิกาหรูเหมือนกันแต่ละรุ่นหลักแสนถึงหลักล้านทั้งนั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ